สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมี Wi-Fi Smart Switch พร้อมรีโมทไร้สายยี่ห้อวูลีมาแนะนำครับSA035 Wi-Fi Smart Switch มีคุณสมบัติดังนี้รองรับแรงดันไฟฟ้า 100-240 โวลต์กระแสสูงสุด16แอมป์เชื่อมต่อไร้สายด้วย Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์ขนาด 41x41x20 มิลลิเมตรทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน UVLink Terminal เชื่อมต่อสายต่างๆประกอบด้วย Line In Line Out Neutral In Neutral Out S1 S2จุดเด่นของสวิตช์รุ่นนี้คือสามารถสั่งงานได้หลายวิธี 1. สั่งงานผ่านแอป UVLink ผ่านเครือข่าย Wi-Fi 2. สั่งงานด้วยการต่อสวิตช์ภายนอก 3. สั่งงานด้วยรีโมทไร้สาย RF 2.4G 4. สั่งงานด้วยเสียงรองรับทั้ง Google Home และ Amazon Alexa SA025RM 2.4G รีโมทไร้สายใช้พลังงาน 3 โวลต์จากแบตเตอรี่ CR20321 ก้อนเชื่อมต่อไร้สายด้วย RF 2.4G ขนาดตัวสวิตช์ 86x86x15 มิลลิเมตรมาพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งประกอบด้วยสกรู2ตัวเทปกาว2หน้า3 M 2แผ่นมีไฟบอกสถานการณ์ทำงานขณะกดสวิตช์การเพิ่ม Wi-Fi Smart Switch เข้ากับแอป UVLinkเมื่อจ่ายไฟให้ตัวสวิตช์จะเข้าโหมดเพริงโดยอัตโนมัติหรือกดปุ่มหลังสวิตช์ค้างไว้5วินาทีกรณีที่สวิตช์ไม่อยู่ในโหมดเพริงแปะบวกเลือกบลูทูธเพริงเลือกอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์ฟังก์ชันพื้นฐานของ Wi-Fi Smart Switch ได้แก่ชี้จุดการสร้างตารางการทำงานไทเมอร์การตั้งเวลาเปิดหรือปิดลูปไทเมอร์การตั้งเวลาเปิดหรือปิดแบบวนลูปเมนูตั้งค่า Display as การกำหนดไอคอนสวิตช์ Power on state กรณีไฟดับสามารถกำหนดสถานะของสวิตช์หลังไฟกลับมาติดได้ Inching การทำงานแบบหน่วงเวลาPush Notification แจ้งเตือนการทำงาน Offline Alert แจ้งเตือนเมื่อสวิตช์ Offline และที่เป็นจุดเด่นของสวิตช์รุ่นนี้คือรองรับการสั่งงานจากรีโมทไร้สายแบบ RF 2.4G ย้ำว่าต้องเป็น RF 2.4G เท่านั้นนะครับไม่รองรับ RF 433สามารถจับคู่กับรีโมทได้สูงสุดถึง32ตัวหลังจากจับคู่กับรีโมทแล้วเราสามารถสั่งงานเปิดปิดสวิตช์ได้โดยตรงจากรีโมทเน็ตหาย Wi-Fi ล่มก็ยังสั่งงานได้โดยมีระยะห่างในการสั่งงานไกลสุดประมาณ40เมตรในพื้นที่โล่งน่าจะตอบโจทย์ในการติดตั้งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเดินสายครับและนี่คือตัวอย่างการทดสอบสั่งงานจากระยะไกลดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โปรชปีไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ